สวัสดีจ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็ไปเฮ็ดงานค่ะมาทิ้งขยะพี่น้องทิ้งขยะแล้วก็สิพาไปเฮ็ดงานเบิ่งดูฝนก็ตกฝุ่นเซาสิว่าหมอกบ่แม่นหมอกเด้ฝนคักๆเด้ตกเซามื้อเซานี่มื้อนี้ก็วันพุธวันพุธที่เท่าไหร่27เนาะมื้อนี้ก็เป็นวันเอาพี่อ้ายออกป่าหรือว่าบ้านเฮาก็ว่าเผาเนาะค่ะเนาะเผาพี่อ้ายค่ะอันนี้ก็พี่อ้ายคนที่2ผู้เลี้ยงไม่น้อยมานี่แหละพี่อ้ายคนใหญ่เอ้ยคนใหญ่ก็ตายตอนไม่น้อยกลับไปเมืองไทยนี่แหละก็ได้เมียนศพเมียนหยังเมียเล่าน่ะไม่น้อยไปอยู่น้ําได้3มือตายหมดกัดติดเชื้อติดกระแสเอาติดกระแสในเส้นเลือด3มือตายซ้ําแม่น้อยคุ้มให้ไปหาหมอก็บ่ไปให้ไปหาหมอก็บ่ไปแม่น้อยสิไปบวชอยู่เทิงเขาขึ้นไปบ่ได้บวชซ้ําพี่น้องตกยามมื้อแรกมาว่าเอื้อยอาการนะเข้าโรงพยาบาลส่งจังหวัดสุดท้ายได้เมียนกันเขาศพเก็บกระดูกบาดนี้ก็มาว่าพี่อ้ายป่วยบัดนี้ว่ามีวี่แววการป่วยอีหยังเกิดขึ้นเลยวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เห็นหลานโพสต์เนี่ยมื้อแรกว่าหลานโพสต์ตัวเครื่องอันตัวรถทั่วก็เลยว่าอ้าวปกติมันบ่ไปรถทั่วนะบักอันนี้ปกติมันสิขับรถไปเที่ยวมุ่นเที่ยวนี่กับลูกกับเมียหรือว่าพระนาพระนาก็คือหลานไส้ลูกพี่สาวลูกพี่เขยคนใหญ่นี่ก็คือพี่สาวไว้หน่อยผู้มีโรงงานสารเคมีนี่เพิ่นเอามาเลี้ยงเอาเป็นลูกเนาะเดี๋ยวมาอยู่น้ำหนาแต่หน่อยหน้าส่งเรียนจนมีเมียจนเฮ็ดงานก็เฮ็ดงานอยู่แล้วงานน้ำหนาสินะปกติไปไสก็ไปข้างหน้าถ้าบ่ไปข้างหน้าหน้าก็สิไปอันแม่หน่อยลืมกดปุ่มเดี๋ยวก่อนลืมกดตั้งกันใส่ปกติหน้าก็สิไปน้ำหนาไปเมื่อนั้นมันโพสต์รถทั่วรูปรถทั่วเขาก็เห็นหมู่ซุ้มหมู่เขามาเขียนเมนไว้ว่าขอให้สู้ๆนะพี่เดินทางปลอดภัยเอ๊ะมันสิไปไสจะขอเก่าพระฤทธิ์ก็สังเกตด้วยเป็นคนบ่ถามเนาะไปซ่องเบิ่งลูกหลานก็คันบ่อีหลีเติบก็บ่ถามสินะเพราะลงหยังก็ซ่องอยู่ผักบ่ถามบัดวันอังคารมาเห็นพี่สาวโพสต์บาดเอ๊ะมันแปลกๆเด้บาดนี่เลยอันพี่สาวมีโรงงานโพสต์ก็เลยว่าให้เป็นหยังก็เลยบอกว่าพี่อ้ายมึงป่วยหนักว่าซั่นฮะหนักจังไดเขาจังไดเขาโรงพยาบาลมือวันนั้นมือวันจันทร์ว่าซั่นมื้อนี้วันอังคารว่าหายใจบ่อิ่มกันอีหยังก็หายใจผิดปกติเออวันอังคารได้นี่วันพุธเอ้ยโพดข้างเอ้ยโพดอีกว่าขอให้มีปาฏิหาริย์บัดนี้ฮึยืนเฮ็ดงานอยู่พี่น้องเอ้ยทั้งหน่อยทั้งเฮาแฮงเป็นซึมเศร้าเฮาแฮงพะนิกเนาะหัวใจนี่เต้นตุ๊บตุ๊บอยู่พี่น้องยืนจนสั้นเหือแตกบาดนี้ยืนเมืองลูกค้าอยู่นั่นดื่มบริการลูกค้าทั้งคืดน้ำโทรศัพท์ยืนเหือแตกอยู่จนได้มาจับแขนมาเธอเป็นอะไรโอ้ฉันตกใจฉันยิ่งเท้าทางบาดบ่ดีอาจจะมีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นสั่นเอกก็แล้วก็โดนพี่น้องขายอาหารเที่ยงยังมาได้แล้วบอกว่าไปแล้วว่าสั่นไปแล้วเรียบร้อยบ่ได้สั่งเสียซั่นโอ้ข้อยก็เมื่อยละม่อยละแมงมามื้อคืนนี่ข้อยเบิ่งคลิปพ่อปอฉลาดน้อยส่งเสริมกับแม่มุกดาเพิ่นเป็นเสี่ยวกันมาเพราะว่าที่ว่าแม่น้อยเป็นกับพ่ออันกับพี่อ้ายคนนี้ที่แม่น้อยถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปแม่น้อยสิฮู้เนาะว่าสมัยแม่น้อยเป็นสาวนี่แม่น้อยก็สิจัดม่วยจัดหมอลำเข้าวิกพิษวิกเข้ากันกับพี่เขยผู้นี้ล่ะเฮ็ดแบ่งกันเฮ็ดปันกันเนาะไปมั่มหมอลำกับหมอลำนี่ล่ะปอฉลาดน้อยส่งสมนี่ล่ะม่องเพิ่นดังๆนี่ล่ะสมัยแม่น้อยเป็นสาวนี่ก็ไปน้ำกันกินน้ำกันนอนน้ำกันไปปิดวิกน้ำหมอลำเอาว่าแม่น้อยก็สินึกกับพ่อปอล่ะไปเฮือนเพิ่นไปเล่นบ้านเพิ่นยังจนแบบว่ามื้อนั้นเพิ่นอ่อนสดในช่องเพิ่นแม่น้อยเข้าไปทักเพิ่นก็ยังจำแม่น้อยได้โอ้ยอีนางน้อยเพิ่นเอิ้นอีนางน้อยคือพ่อสมัยเฮาปิดวิกเนาะแม่น้อยนี่คันผู้ใดมุดเข่าหัวนี่แม่น้อยตีเราได้สมัยตะกี้แม่น้อยดื้อซะเด้ออ้อมบ่งอ้อมหยังนี่เว้านี่ถึงเว้าถึงคือฮอดเล่าหั่นนะคือฮอดพี่อ้าย
เล่านี่มาอยู่มาแต่งงานน้ำพี่สาวไม่น้อยนี่พี่สาวไม่น้อย10กว่าปี10เท่าไรคันจำบ่ผิดก็14บ่แม่น้อยนี่เป็นน้องสาวล่ะอายุแค่ขวบกว่าๆเพิ่นมาแต่งงานน้ำพี่สาวไม่น้อยนี่ยังมีสร้างเพื่อนแก้วนางสมัยช้างเพื่อนแก้วรังดังสมัยไม่น้อยเป็นเด็กยังถ้าแต่เกิดว่าไปอย่าอันมักผู้สาวหลายพ่ออันพ่อก็สร้างเนาะพ่อบ่มักข้าราชการพ่อมักกันพ่อมักกันพ่อมักพ่อข้าพ่อข้าไม่ข้าอย่างสินะพ่อบ่มักข้าราชการก็สร้างก็แกล้งพี่อ้ายถ้ามึงอยากไปเบิ่งหนังสร้างเพื่อนแก้วมึงก็เอาน้องไปนำถ้ามึงบ่เอาน้องไปนำมึงก็บ่ต้องไปกันเอาพี่อ้ายก็เอาน้องไปแล้วมักน้องเขาเนาะก็อุ้มน้องเขาแล้วบาดมักเอ้ยเขาเด้อย่าได้เอ่ยเขาเป็นเมียก็อุ้มน้องไปทั้งเหี่ยวหาดหัวทั้งขี้ข้อเลี้ยงมาพี่น้องบ่าแล้วก็มามีลูกก็มาเลี้ยงแม่น้อยใส่คู่กันก็มีแหละหลานชายผู้นี้ล่ะเออแม่น้อยก็ใหญ่กว่าแม่น้อยก็เลี้ยงน้องยำเขาป้อนน้องน้องก็คือหลานนี่แหละลูกเล่าผู้ใหญ่แม่น้อยก็พ่อใหญ่แล้วพ่อโหความแล้วก็หลายปีแล้วแต่ว่าหากว่าใหญ่แห้งดอกก็เลี้ยงคู่กันมากกับลูกอายคนใหญ่นี่ล่ะเพราะว่าไอ้คนใหญ่กับพี่สะใภ้แต่งงานกันนี่ไม่น้อยกันน้อยคือกันปีกว่าคือกันคืออันเดียวก็ไอ้เอาไปเลี้ยงเดี๋ยวเอ้ยก็เอาไปเลี้ยงนะไม่น้อยนี่เพราะว่าพ่อแม่ค้าขายเนาะเปิดร้านอาหารเออก็เลยว่าพ่อหลายคนอยู่แต่เอิ้นพ่อคนที่2ตามลําดับผู้นั้นผู้นี้เพราะว่าเพิ่นได้เลี้ยงมาหลานตายไม่น้อยก็บ่ได้ไปลูกพี่สาวมีโรงงานนี่ก็ตายไปปีที่แล้วนี่ก็บ่ได้ไปปีนี้นายบีบแต่ใส่ไอ้เชโลนไปก่อนแล้วไม่น้อยเห็นอยู่ร้านตายร้านไส้ตายก็บ่ได้ไปเฮ็ดบุญหาร้านไส้ก็บ่ได้ไปเฮ็ดบุญหาร้านไส้แล้วก็มาพี่เคยตายอีกครอบครัวไม่น้อยก็สั่นเข่าสั่นเข่าครอบครัวพ่อใหญ่ก็สั่นเข่าสั่นเข่าครอบครัวพ่อใหญ่ก็ยังกันอยู่4คนคัน4คนก็หมายถึงว่าไม่น้อยพ่อใหญ่แหละก็น้องไผ่กับน้องไส้เท่านั้นทางครอบครัวแม่น้อยก็เฮียนเข่าเฮียนเข่าคือการมื้ออื่นแม่น้อยก็สิไปหาหมอนี่แหละวิถีชีวิตบีบใส่ข่อยบ่ายกมือใส่ข่อยไปบ่ได้ขอค่ารถเมย์รถเมย์สิตามข่อยน้อยแน่นะมวนทั้งหัวนะพี่น้องคิดไปกระสูกันไปแม่น้อยก็สิเฮ็ดงานเตรียมกับเขาไว้ให้นายมืออื่นนำเพราะมืออื่นแม่น้อยสิบ่อยู่มืออื่นแม่น้อยก็สิไปหาหมอนัดตรวจตับไปจังหวัดหมอนัด 4:30 น.ย่ำมื้อเช้า 10:30 บอกนายแล้วว่าท่านบ่ได้เฮ็ดกับเขาย่ำเช้าซอยเธอแล้วท่านอาจสิมาประมาณเที่ยงหรือหลังเที่ยงท่านก็บ่ฮู้มื้อนี้ก็ได้สิได้เฮ็ดกับเขาเบิ่นสู้กันไปชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นต่อไปนะพี่น้องเนาะอันละบาทขอเวลาทำงานก่อนสู้ๆนี่แหละชีวิต